ที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นไม่รู้ว่าที่ไหนก็สุดแท้แต่ผมว่าถ้าทำคำเดียวเนี่ยคำว่าทำคำเดียวเนี่ยทำคำเดียวนะไม่มีพระเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับคำว่าทำคำเดียวเนี่ยทำทำตัวนี้ไหมหรือทำตัวไหนให้มันสักตัวก็แล้วกันเอาทำตัวนี้ก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งถ้าคำว่าทำตัวเดียวเนี่ยหรือตัวเนี้ยมันก็ไม่รู้จะมีความหมายไงลุงก็หาความหมายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าตามด้วยธรรมชาติเนี่ยใส่คำว่าชาตินี่ธรรมชาติตัวต่อเต่าเนาะธรรมชาติยังพอที่จะเข้าใจได้ถามว่ามันคืออะไรธรรมชาติคืออะไรเอาใครตอบได้เอาขออนุญาตทีเถอะขอเริ่มธรรมชาติคืออะไรนะแล้วลุงจะเจาะลึกหาเจาะลึกให้ได้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่ตอบคำถามก่อนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่นนั่นนะธรรมชาติคืออะไรโอเคตั้งคำถามธรรมชาติเดี๋ยวลบให้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อครับหมึกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะโอ้หมึกมีปากกาเลยเลือกใช้ระแบบนี้เฮ้ยลบไหมหมึกแปลว่าหมึกไอ้ปากกานี่ต้องใช้ตัวใหม่แล้วจ้าธรรมชาติคืออะไรนะครับคืออะไรเอาล่ะเขียนเอาไว้ในซอกพอจะได้ไหมรกตาบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ารกตาก็ขออภัยเอาล่ะอย่าให้รกตาก็แล้วกันรกตาท่านรกตาผมเอาใครจะตอบบ้างธรรมชาติคืออะไรต้องตอบสิครับลุงนี่ตอบได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงนี่จะเขียนไว้ในกระดาษเดี๋ยวจะหาว่าไปลอกมาลอกเรียนท่านเอาของท่านมาใส่เป็นของผมไม่เอาเอานะธรรมชาติคือเอานะลุงตอบรอบเรียบร้อยแล้วเชียร์อยู่ในตรงนี้ล่ะอยู่นี่อยู่นี่ตอบแล้วดูท่านสิคือถ้าหากว่ามันจัดภาษาไม่ตรงกันมันจะไปต่อไม่ได้ต้องเข้าใจนะครับไม่รู้บอกว่าไม่รู้ครับนานๆนะถ้ารู้ตอบว่าธรรมชาติคืออะไรครับจะย่อยธรรมชาติวันนี้ วันนี้เป็นวันที่ย่อยธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติคืออะไรดูสิสนุกนะตอบมาก่อนครับไม่งั้นไม่ปล่อยไม้สนุกนะไม่ปล่อยของนะทั้งนั้นนะไม่งั้นลุงไม่ปล่อยของนะนะเอาดูก็จะดูเหมือนกันแหละผมจะดูท่านทีนี้สักตั้งเลือกเลยเอาผมจะดูท่านลองสักตั้งเลือกเลยไปกดปิดปุ๊บอยู่แล้วโอ้ยปิดไปเลยดูลองสักตั้งเลือกเลยเอาละ
ไม่ได้ไงล่ะเอ้ยเอ้ยนี่ก็แย่สิลุงมาพระเอกคีตายตอนจบได้ไงฮะเฮ้ยพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงฮะอืมพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงไอ้วันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยไม่ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มันเป็นยังไงเครื่องลุงเอามาแล้วโอ้ไอ้วันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยไม่มาแล้วมาแล้วโอเคตอบคำถามเร็วท่านที่อยู่หน้าจอจะรบกันธรรมชาติคืออะไรนะครับดูสิถ้าไม่รู้บอกก็ไม่รู้เลยนะครับถ้ารู้ก็มาเลยที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตอบมาตาม common sense ตอบมาตามตามที่ตัวเองเข้าใจครับนะครับนะครับกรุณาตอบทุกท่านหน่อยก็ดีผมว่านะตามความเข้าใจตัวเองอย่าไปลอกกันนะแมวนะเดี๋ยวลอกก็สอบแมวนะอย่าใช้วิธีลอกข้อสอบนะครับมันไม่มั่นใจเพราะมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมผิดมันก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรผิดก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือภาษาลุงจะอธิบายมันจะได้ตรงนั้นโอเคไหมแล้วข้อมูลที่ท่านจะบอกก็ตอบมาเป็นนู่นนี่นั่นผมก็จะโยงมาใส่ให้แล้วก็เพื่อให้เข้าใจไม่รู้ท่านจะตอบมาต่างกันสักสิบอย่างลุงก็มีความสามารถอธิบายเจาะลึกให้ถึงสิบอย่างได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าคำว่าธรรมชาติคืออะไรดูซิว่าจะตอบว่าไงเชิญครับเช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเราจะได้ไปต่ออืมเอาก็มีผู้ต่อมาอย่าลอกเรียนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหน้าจอนี่อย่าลอกเรียนกันนะครับมีผู้ตอบว่าธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีผู้ตอบมาแล้วนะครับอย่างอื่นมีไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะลุงต้องมางั้นมันได้ขอจับมือก่อนก็บอกไม่รู้คือไม่รู้เรื่องนี้นะครับคนไทยเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องของการตั้งคำถามนะแล้วหาคำตอบตามธรรมชาติตาม common sense การเรียนการสอนบ้านเมืองเรามาตั้งแต่นานนักแล้วเป็นร้อยปีนะให้จำอย่างเดียวไม่ได้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะว่าครูคนที่เป็นครูจริงๆเนี่ยเอาแต่เนื้อหาในตำราพาตกครูก็คือตกครูตำราพาตกครองก็คือตกครองหมดมีหน้าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอย่าเชื่อตำราคือตรงนั้นเองหนึ่งในสิบของกาลมสูตร10ข้อพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่าอะไรต่อไม่ไรสืบสายกันมารุ่นสู่รุ่นกันมาห้ามเชื่อเห็นไหมครับห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ห้ามเชื่อคนที่ยกตรรกะเหตุผลนู่นนี่นั่นสารพัด108มันเหตุผลข้างตัวเองประมาณนั้นนะครับห้ามเชื่อทฤษฎีบ้าบอข้อป่อง108ทฤษฎีอีกไหมเนี่ยห้ามเชื่อครับเพราะว่าพูดว่าไงเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ซวยนะที่เนี่ยร้องแบบห้ามเชื่อคนเกิดก่อนหนึ่งเกิดก่อน
ไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายซวยนะเขาบอกเออแล้วจะห้ามเชื่อห้ามไม่ให้เชื่อคนก่อนไม่ซวยเหรอเนี่ยใช่ไหมครับ มันขัดกับธรรมชาติจริงนะเออสองตำราห้ามเชื่อตำราสามห้ามเชื่ออะไร ห้ามเชื่อครูคุณครูเนี่ยสี่ห้ามเชื่อหลักเหตุผลเหตุผลเนี่ยโอ้ยฟังกันมาเยอะแล้วห้ามเชื่อทฤษฎีแค่ไหนโอเคทฤษฎีสารพัด108ทฤษฎีมันมีทั้งหมดอยู่10ข้อได้มา5เอานะ5ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมครับใช่นะลองไม่เชื่อทั้งหมดในสิทธิเดียวสวยเลยจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ด้วยใช่ไหมทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาให้เชื่อนะจะอธิบายว่าไงก็ว่าไม่เชื่อหรือเชื่อธรรมชาติคืออะไรตอบแล้วอย่าใช่ของแค่นี้โตแล้วไม่ใช่เด็กๆเนาะตอบผิดก็ไม่ได้เสียอะไรตอบถูกก็ไม่ได้ได้อะไรภาษาลุงเนี่ยก็ได้นะ ไม่รู้ค่ะนั่นแน่อาก็ถือว่ามีคนตอบมากอยู่หรอกคือ ดูสิจะตอบตรงกับลุงหรือเปล่าลุงตอบไปแล้วนะไม่พูดเล่นนะลุงเนี่ยความไว้ก่อนเป็นพยานความไว้ก่อนเป็นสักขีพยานเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวลุงลอกข้อสอบโอเคนะงั้นก็ลุงก็จะดูฝั่งเฟซก่อนครับทางนั้นนะไปไงฝั่งเฟซเริ่มต้นใหม่เอ๊ะเปิดเมื่อกี้ก็เปิดแล้วเดี๋ยวโถลุงก็เกินไปแล้วเมื่อกี้ก็เปิดเอาไว้แล้วโอ้ลุงก็แย่โอเคอ้าวเฟซว่าไงครับธรรมชาติคือธรรมะเอามีใครอีกธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาคุณปฏิดาว่าไปธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองคุณจันทร์ธรรมชาติคือโลกใบนี้ครับคุณไกรทองธรรมชาติคือธรรมะคุณสาครมีใครอีกฟังเฟสลุงจะได้เฉลยเวลาเฉลยแล้วมันนะให้เร็วจะพามันไม่ใช่ฝั่งนี้เปิดเขามีใครตอบมาดีจังเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองจะมัวแต่สวัสดีตอบคำถามโยมธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตคุณภูมิกนกปณิสราไม่รู้ครับลุงคุณสอนธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดโลกนี้ครับเอา
ุณเพชราธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นเองค่ะคุณเรโนธรรมชาติคือพระธรรมซึ่งซ่อนอยู่ซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะคุณเจฟธรรมชาติคืออัตโนมัติครับคุณแมนคือสิ่งที่อยู่ในตัวตนและนอกตัวที่แวดล้อมตัวเราคุณกฤษกรกฤษพรธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เช่นคนต้นไม้แม่น้ำอากาศอวกาศคุณเชคิโร่ธรรมชาติคือพลังงานคุณบัญญาฤทธิ์ใช่บ้างภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงก็แย่มกันนะเอาธรรมชาติคือดินอากาศอุณหภูมิและสรรพสัตว์แค่ไปสรรพสัตว์โอเคกนกวันธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองคุณศิวรักษ์ธรรมชาติคือความจริงค่ะธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างขึ้นมาคุณสมฤทธิ์ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาท่านชายสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับคุณสุภาพรไม่รู้ค่ะรอฟังตีลังกาสองตลกเล่าให้ฟังคุณจิราพรธรรมชาติคือพลังงานคุณกิสาคุณกิสานพธรรมชาติคืออากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองค่ะแพงเหลืองอารามรามธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองคุณสุพันธ์คะธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เช่นดินนะน้ำลมอากาศและความร้อนคุณลุงวิทย์ธรรมชาติคือสิ่งสมมติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์หรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์คุณคอลิยะครับเอาละฟังลุงเฉลยทีนี้ครับธรรมชาติคืออะไรง่ายนะอ่านได้ไหมครับธรรมชาติคือมนุษย์ถูกหมดนั่นแหละที่ท่านบอกมาถูกหมดไม่มีใครผิดเลยสุดท้ายแล้วนะแต่ลุงต้องการจะช้อนเข้ามามนุษย์เพราะว่าลุงจะพาไปหาเขาว่าพระธรรมไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้นี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ได้พูดถึงว่าการที่จะป้องกันคลื่นที่เขาว่าเนี่ยใครก็ตามที่สามารถสื่อถึงผ้าล้อได้นะครับกันคลื่นได้แน่ๆเข้าใจไหมครับ นะครับนะเพราะว่าผ้าล้อนั่นคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมโดยภาษาก็เราสื่อสารกันตรงนี้เข้าใจไหมครับคือสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนหาตัวไม่เจอหรอกโอเคนะแต่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะคือบริสุทธิ์ตามภาษาที่เราใช้กันเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้คำไหนครับคำบริสุทธิ์ถ้าอยากใช้ให้มันอย่ายกคำบริสุทธิ์ให้มันมากๆก็คือซูเปอร์เพียวได้ไหมเอางั้นได้ไหมคือเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่ดีกว่าโอเคนะคำว่าพาลอหรือว่าเดอะก็อดเดียวกันนั่นแหละครับนะกับอะไรที่เมื่อกี้บอกลูกบอกว่าสามตรีมูรติรวมกันนะก็เลยสุดยอดนะคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นแหละครับเห็นนะ
แล้วทางฝั่งสาธุทีนี้ฮะจะพาไปรู้นะก็เลยเอาคำว่ามนุษย์จะหาได้ที่ไหนเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของไร้คลื่นคือไม่มีคลื่นก็เลยเอาคำว่ามนุษย์มันเป็นตัวตั้งครับโอเคนะคือมนุษย์แล้วกันนะความจริงที่จริงมันก็ได้หมดที่ท่านมานี่ก็ถูกหมดอ่ะอธิบายคือธรรมชาติก็ถูกแล้วล่ะครับธรรมชาติคืออะไรก็คือธรรมชาติธรรมชาติมันคือดินน้ำลมไฟก็ได้มนุษย์เราก็คือดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ผิดนะครับที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยมนุษย์เราคือสิ่งที่มีชีวิตแต่มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตก็ถูกหมดนะครับใช่นะธรรมชาติคือสิ่งสมมุติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์นะมาอย่าลืมนะลุงเป็นคนพูดนะครับว่าพระธรรมกับพระอัลเลาะห์เนี่ยคือสิ่งเดียวกันลุงก็พูดกันมานานนะครับนี่หาพระธรรมหาได้ที่ไหนดีครับก็ต้องหาได้ในตัวมนุษย์นี่ครับหาว่าเพราะฉะนั้นลุงก็เลยใส่เข้ามามนุษย์ซะก็หวังว่าคงจะไปกันได้ไม่ถึงแบบนี้ไปคนๆหรอกครับนั่นธรรมชาติคือพลังงานก็ได้นะครับถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับคนตอบพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับคนตอบพลังงานแต่ต้องย้ำกับว่าไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ธรรมชาติต้องไม่ใช่พลังงานครับต้องไม่ใช่เพราะธรรมงานพูดว่าไงก็พลังงานมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์นะจริงๆตัวมนุษย์ทั้งตัวเลยนะครับมนุษย์ทั้งตัวนะทั้งตัวนะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับวิธีคิดง่ายทั้งตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราก็แปลว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางนี่อยู่ในจุดศูนย์กลางพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวเราง่ายเนาะโดยภาษามันจะง่ายครับโดยภาษาก็ไม่น่าจะผิดแปลกแตกโดยภาษานะครับถ้าโดยภาษามันจะง่ายแต่ถ้าโดยในการปฏิบัติเข้าไปในรูปที่มันซึมซับแบบออสโมซิสจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอย่างนั้นก็ตามพอจะสรุปได้ไหมครับว่าธรรมชาติคือมนุษย์ก็แล้วกันเนาะมนุษย์เป็นคนที่ตั้งธรรมชาติเอาป่ะจริงๆธรรมชาติคือภาษาโอเคไหมมนุษย์ก็คือภาษาโอเคไหมมันต้องก้าวข้ามภาษาแล้วทีเนี้ยต้องเลยภาษาแล้วใช่ไหมครับเลยภาษาอย่างที่บอกว่าคลื่นก็คือภาษาอีกแหละนะครับใช่นะมันเป็นภาษาหมดจะมาติดขัดที่ภาษาเนี่ยสุดท้ายแล้วอันนั้นต้องก้าวข้ามภาษาไปให้ได้โดยไปแตะด้านความรู้สึกครับแตะด้านความรู้สึกปุ๊บจนกระทั่งไปถึงขั้นไร้ความรู้สึกคำว่าความรู้สึกเป็นคลื่นได้เลยครับคลื่นความรู้สึกดูสิครับมันเป็นภาษาใหม่หมดนะให้รู้ไว้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาคลื่นความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็มีแต่คลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กลุงออกบอกว่าคลื่นความรู้สึกโอ้โหภาษาเนี่ยนะต้องบอกว่าภาษาใหม่ไม่เคยได้ยินมามันก็เลยบอกว่าลุงออกใช้ภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกไปไม่เป็นไรกิ๊กก๊อกไปเรื่อยก็แล้วกันเนาะค่อยๆฟังครับค่อยๆฟัง
ค่อยออสโมซิสไปเรื่อยผมสบายอยู่แล้วล่ะครับผมจะหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้พวกเนี้ยเลี้ยงเอาไว้เพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อที่จะดูว่าแต่ละท่านจะอธิบายความที่ท่านตอบมาธรรมชาติค่ะ อย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่าการที่จะไม่แพ้คลื่นทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยครับจะพาไปหาตรงนั้นนี่ครับทำไงเราจึงจะไม่แพ้คลื่นที่ว่านั้นไม่ว่าจะมารุนแรงขนาดก็ตามทีแต่เลเซอร์ไม่ไหวเลเซอร์เป็นความร้อนให้รู้ไว้ครับถ้าเป็นเลเซอร์ไม่ไหวนะมันเป็นความร้อนนะเลเซอร์เลเซอร์เป็นความร้อนใช่ไหมครับยิงมาทีเดียวไม่ได้แน่นอนเอาเป็นว่าเอาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็ถูกใช่ไหมครับใช่นะธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกมันถูกไปทั้งหมดนะครับธรรมชาติคืออย่างต่างที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกนะครับมันถูกไปหมดธรรมชาติคือพลังงานตัวนี้กักเอาไว้เอาไว้อธิบายครับเรียกว่าครับก็ถ้าหากว่าเอาถูกกับผิดเนาะพลังงานเนี่ยคือไม่ถูกแหละนะครับเกิดขึ้นเองคือถูกโอเคนะครับแต่อธิบายได้นะพลังงานไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกจะอธิบายเข้าไปสู่ตรงนี้แหละครับที่ว่าให้มันลึกอีกทีนึง ธรรมชาติคืออากาศที่เกิดขึ้นมาเองเนาะถูกนะครับธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองตรงนี้ต้องกักเอาไว้เรากำลังจะเข้าไปหาสิ่งที่บริสุทธิ์ในตัวเราเองนะคำตอบมันจะเป็นอย่างนั้นคำอธิบายจริงๆนะฮะมันจะเข้าไปสู่คำว่าอะไรครับคือความบริสุทธิ์มันจะมีคำว่าบริสุทธิ์นะครับนะฮะที่บอกว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นแล้วคลื่นของฉันไม่ได้คือตัวบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะไปถึงตรงนั้นนะครับเป็นคำเฉลยสุดท้ายคือสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันต้องอธิบายผ่านตัวมนุษย์ฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ซะมันจะง่ายครับจะง่ายครับมันง่ายกว่าในการที่ยกตัวอย่างเอาหมูหมากาไก่เอาก้อนเห็นมันได้หมดแหละแต่มนุษย์เป็นอย่างง่ายกว่าเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์เนี่ยโอเคไหมครับในความคิดของลุงนะที่บอกว่าธรรมชาติคือมนุษย์ก็คือตรงนี้เองครับธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ก็ถูกจับต้องได้จับต้องไม่ได้จับต้องได้จับต้องไม่ได้ก็โอเคนะทั้งสิ้นมีชีวิตไม่มีชีวิตมันถูกตรงที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตธรรมชาติตรงนี้เช่นดินน้ำลมไฟความร้อนโอเคใช้ได้เอาล่ะคุณขอริย่ออีกทีนึงนะครับธรรมชาติคือสิ่งสมมติก็ถูกสมมติทั้งนั้นแหละและเป็นสักขีพยานเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงก็ว่าได้เป็นตัวอ้างอิงก็อ้างถึงอ้างอิงก็สักขีพยานคืออ้างถึงอ้างอิงเป็นสักขีพยานในตัวอ้างถึงอ้างอิงของการมีอยู่ของพระธรรมใช้ได้หรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์ใช้ได้โอเคนะการมีอยู่ของสิ่งบริสุทธิ์เนี่ยจะใส่ชื่อไหนก็ได้ชุดท้ายผมใส่ชื่อนะแมวก็ยังได้สิ่งบริสุทธิ์ผมตั้งชื่อแมวก็ได้ตั้งชื่อ X ก็ได้ Y ก็ได้สื่อสารกันจริงๆมันจะเกินภาษานะครับเกินภาษาเกินความรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกจึงจะรู้แจ้ง
รู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดนะครับก็อยากให้ท่านได้รับสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาละผมจะลบไปมิฉะนั้นแล้วเราจะไปแพ้เพียงพร้ำจะแพ้กับคลื่นจะแพ้จริงๆแพ้แน่แน่นะครับเพราะว่าอาวุธนาทีนี้นะครับมันมีคลื่นมีทั้งเลเซอร์เข้าใจไหมครับแล้วมันก็มีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งเคมีชีวะมีทั้ง5ประเภทเนี่ยครับนะครับเอาง่ายๆสำหรับลุงนะถ้าหากว่าเป็นอาวุธชีวภาพนะครับพวกอย่างเช่นไวรัสโคโรนาโคโรนาลุงจะไม่กลัวเลย 100% อันนี้ 100% ไม่กลัวเลย 100% เลยนะแต่ถ้าเป็นอาวุธเคมีครับถ้ามันอยู่ห่างจากตัวลุงไปเพราะความเข้มข้นมันเงี้ยประมาณสัก10เมตรอย่างเงี้ยเอา5เมตรก็ได้วะทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเคมีให้รู้ไว้นะครับ แต่ว่าปกที่จะบุกไม่ไหวแล้วครับนี่ยอม ยอมแค่ยาสลบก็เอาไม่อยู่แล้วครับถ้าปวดตรงๆตรงแค่นะครับมันเคมีครับเคมีถ้ามันถึงตัวนะก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะอะไรอย่างเช่นพวกข้าวสารน้ำฉีดน้ำไงน้ำเคมีรู้จักน้ำกรดไหมครับยังก็ยอมครับแบบแต่ถึงตัวก็ยอมครับถ้ามันพอได้นะเคมีแล้วถ้าเป็นนิวเคลียร์ทีนี้ครับถ้าเป็นนิวเคลียร์ถ้ามันระเบิดอยู่ลุงนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเนาะไม่รู้ถ้ามันระเบิดห่างจากลุงแล้วกันเอาสัก5กิโลเมตรห้ามใกล้ไปไหมตับแตกก่อนไม่ใช่เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้มันจะโดนตับแตกก่อนรู้ไหมเออรู้จักตับแตกไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาระเบิดในเครื่องที่มันระเบิดตูมเนี่ยสังเกตไหมฮะแค่ฟ้าร้องเนี่ยมันก็ตัวเราก็หย่อนไหวแล้วนี่คือความดันของฟ้าร้องไม่รู้จุดเริ่มต้นที่มันร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับแต่เสียงมันมากระหึ่มเลยนี่ลักษณะเนี้ยหรือบางทีได้ยินเสียงเขาจุดพลุอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับจุดพลุงานวัดงานวานมันตึมอยู่กล้าอากาศแต่มันสะเทือนถึงเรานั่นคือมันแต่แล้วมันขยายตัวมันดันอากาศก็แล้วกันมันดันอากาศตรงนั้นมาหาเราเราก็สะดุดอึกกันนั่นน่ะก็คือแรงดันนิวเคลียร์เช่นเดียวกันฮะมันระเบิดมันอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็ช้ำในแล้วครับ กระเด็นกระดอนเลยล่ะครับใช่ไหมฮะเอาถ้ามันอยู่ห่างไกลก็ถ้าเป็นการตายก็แล้วกันอ่ะนั่งคุยกันอยู่เงี้ยสมมตินะครับมันตูมมาที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะนั่งคุยอยู่ถ้าตายลุงจะตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเอาจริงถ้าหากว่าหันหน้าใส่พอดีกับที่มันมาทางหันหน้าพอดีนะลุงก็คงจะป๊อปเดียวไปแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่ลุงหันหลังให้เงี้ยยังไงรอดตายตายช้ากว่าเพื่อนแน่โอเคไหมครับอยู่หน้ามันใกล้หัวใจเหรอใช่ไหมใช่ป่ะหรือว่าเคยโดนช็อกไหมเนี่ยข้างหน้ารู้ไหมเขาสายเวลาเขาต่อยลิ้นปี่นะเห็นรู้ไหมซี่โครงสังเกตให้ดีครับเขาสายจุดตายแล้วซี่โครงเนี่ยซี่โครงออดนี่แหละครับที่ลิ้นปี่นะคือจุดตายแหละเห็นรู้สมองนะครับจุกนั่นแล้วเขาน็อกไข่ต่อไข่เขาสายคนนี้เขาแน่ เอานะทีนี้ถ้าเป็นคลื่นเนี่ยทำอะไรลุงไม่ได้เลยพวกคลื่นถ้าเป็นเลเซอร์อยู่ไกลเนาะโอ้ลุงก็ยอมเหมือนกันแบบนี้ถ้าเป็นเลเซอร์ยิงมาตรงหนีได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคลื่นเนี่ยถึงในถึงกันต่อให้คลื่นมาแต่ยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นการที่จะชนะคลื่นได้หรือว่าคลื่นเหล่านั้นทำอะไรเราไม่ได้ก็ต้องไร้คลื่นคือต้องไม่มีคลื่นฟังนี้นะครับทีนี้เข้าเรื่องนะไม่มีคลื่นถามว่าการไม่มีคลื่นมันยังไงตรงนี้ก็ถือโอกาสจะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้นะขึ้นถ้าเป็นขึ้นแม่เหล็กแม่เหล็กโลกขึ้นแม่เหล็กโลกแบบพอได้ไหมครับถ้าผมจับตั้งกันมานี่ฮะไอ้ตรงกลางเนี่ย N กับ S ตรงนี้มันจะจุดนี่มันจะไร้คลื่นมันจะไม่มีคลื่น
ฝั่งนี้ก็ไม่มีคลื่นถ้าบอกว่านี่คือโลกขั้วโลกเหนือเนี่ยขั้วโลกเหนือนะครับนี่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้ไอ้ตรงกลางนี่จะไม่มีคลื่นถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญด้านซ้ายด้านขวาด้านที่สามนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือเอาแม่เหล็กทั้งขั้ว N ขั้ว S เป็นขั้ว N เหมือนกันครับไอ้นี่มันเข้าใจได้เหมือนกันตรงเข้าใจได้คือด้านที่สามของเหรียญทีนี้กลับมาถึงตัวเราทีนี้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยครับอย่าลืมนะเป็นแม่เหล็กนะให้ตัวเราเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยเช่นตัวเห็นรูปคนไหมฮะเงาเงาคนคนเป็นแม่เหล็กครับและสัมพันธ์กับแม่เหล็กโลกครับนี่แม่เหล็กโลกนี่แม่เหล็กของตัวเรานะครับจับให้ดีเป็นแม่เหล็กนะใช่นะทีนี้แม่เหล็กในตัวเราเวลามันทำงานก็ให้แหละพลังงานแม่เหล็กในตัวเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปนี้ขาวๆเห็นไหมนี่ถือว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานเต็มร้อยมันก็คือเป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่ขาวๆออกมาทั่วไปจะเรียกว่าออร่าอะไรก็สุดแต่เขาเนี่ยคือการที่ไม่มีคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งตัวนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันทั้งตัวก็อย่างนี้เลยนะครับเป็นผีเสื้อเลยแข็งไหมในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะเวลาผมจับอะไรต่างๆจะเป็นมอสเนี่ยผมแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเวลาถ่ายรูปโปร่งใสหมดนะครับลูกหมอนเนี่ยหมอนเนี่ยโปร่งใสเลยแหละเนี่ยลักษณะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำไมไอไวรัสโคโรนามันถึงทำลายลูกไม่ได้เพราะลูกมีพลังข้างๆเนี่ยมันจะมาป้องกันตัวเองจะมารูปไหนก็จะเข้ามาไม่ได้เชื้อโรคเชื้อราจะทำลายลูกไม่ได้เลยนะครับไอตัวเล็กทำลายลูกไม่ได้เลยชีวิตขนาดเล็กทำอะไรรู้ไม่ได้เลยครับแล้วทำมดตะนอยละโยมนี่ยอมทั้งนั้นไปแพ้มดตะนอยลูกโอ้โหโดนมดตะนอยเข้าไปใส่ทีโอ้สลบเลยนะแจ้งเพื่อแทรกนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าจะป้องกันยังไงเลยคลื่นมือถือมือถอยรุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าคลื่นที่เขาใช้เรื่องของอาวุธสงครามมันจะหนักกว่านี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะครับหนักกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจไปนะครับคลื่นมือถือมือถอยทุกวันเขาทำมา 5G 6G เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยอย่าใกล้ตัวเวลาจะหลับจะนอนก็ปิดให้มันเรียบร้อยเอาไปชาร์จข้างๆตัวอย่าใกล้ตัวนะครับแต่ยืนยันว่าลุงจะชาร์จนอนกอดอยู่ทั้งคืนก็ไม่เป็นไรสำหรับตัวลุงนะครับเพราะคือมันทำอะไรลุงไม่ได้ลุงจะรู้ดีใช่นะแต่คนที่ไม่ได้ก็แว่งหักนะครับเพราะว่ามันจะมาทำลายเรื่องของอะไรหัวใจเต้นตุบตุบมันผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับให้ดูไว้แล้วไฟฟ้าแม่เหล็กตรงนี้มันจะรุนแรงมากวิธีคิดวิธีทดลองก็ได้นะลองเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกสิครับวางที่หน้าอกแล้วให้เพื่อนโทรมาเนี่ยโอ้โหปึ้งเลยเข้าไปข้างในเลยสะดุ้งเลยแหละเอาจริงๆลองดูซิว่ามันรุนแรงขนาดที่เสียงที่มันดังกิ้งขึ้นมาเนี่ยครับมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันต่างเยอะไว้ลองดูแล้วให้เพื่อนโทรเข้าเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกเนี่ยกริ๊งมันจะได้รู้ไม่งั้นจะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวเนี่ยนะครับทดสอบให้มันรู้ว่ามันรุนแรงครับสำหรับลุงรู้ว่ามันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกพวกนี้นะครับก็เพราะทำไมถึงทำอะไรลุงไม่ได้เพราะว่าในธรรมชาติอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้เริ่มต้นแล้วว่าธรรมชาติคือมนุษย์นะครับธรรมชาติคือมนุษย์นะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอะไร
ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือซ่อนอยู่ในมนุษย์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าพระธรรมกับพระอรหันต์คืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวเราคืออยู่ในตัวมนุษย์นะครับจะหนีไปไหนใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าโยงเป็นหรือเปล่าต่างหากถ้าหากว่าชาวอเมนเขาบอกว่าก็อดเดอะก็อดลุงก็บอกว่าธรรมกับเดอะก็อดกับพระอรหันต์เดียวกันสิ่งเดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเดอะก็อดก็อยู่ในตัวเรานั่นเองคือพระธรรมอยู่ในตัวอยู่ในตัวทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปหาพระอรหันต์ที่ไหนอย่าไปหาเดอะก็อดที่ไหนนะหาได้ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละโอเคนะครับหวังว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่สุดท้ายแล้วแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราฟังก็ฟังโดยมารยาทนะไอ้ที่มาอยู่หน้าจอตลาดสดตลาดแห้งก็ฟังไปฟังนี่ยิ่งเสียอารมณ์ครับจริงๆเสียงคอนโทรลเสียงก็ไม่ได้นะยิ่งฟังแล้วก็ทำให้มันไม่ใช่ไปรบจะต้องมาใช้ภาษาบันทึกของผมที่ไหนเออนะบางคนก็ดีลกันดีเบตกันโอ้ยอะไรพวกนี้ไม่ใช่ถ้าเรื่องของนักสอนธรรมะธรรมโอเขาต้องใช้ภาษานุ่มๆเนิบนุ่มๆอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกผมว่านะใส่ภาษาให้บังคับให้จดให้จำให้เชื่อเงี้ยแต่ไม่จะดูอารมณ์ไม่ออกของแท้คนที่มาแสดงธรรมในแต่ละความเชื่อในแต่ละศาสนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะหลังๆมันสังเกตทางด้านผมยังไม่เห็นเดี๋ยวนะแมวถ้าปุ่นจะยาวนะครับเอาแต่ว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเรานะครับคือพระธรรมนี่เพราะฉะนั้นการที่จะอย่าลืมนะคลื่นมันทำลายธรรมชาติอย่าลืมอาวุธนิวเคลียร์ก็ทำลายธรรมชาติถ้าบอกว่าเราคือธรรมชาติมันก็ทำลายตัวเรานะครับใช่นะคลื่นทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับอีกครั้งหนึ่งคำว่าธรรมชาติทำไมมันถึง